ครับผมวันนี้เราได้สินค้าจาก Liquid Monthly นะครับมารีวิวอีกแล้วนะครับ Liquid Monthly จริงๆเป็นแบรนด์หลักๆเราจะเห็นเขาขายน้ำมันเครื่องนะครับแต่ตอนนี้ที่เราได้มาก็จะตัวเป็นตัวความสะอาดพวกตัวรถของเรานะครับก็ที่เราได้มาทั้งหมดเราจะมีทั้งหมด5ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกดีกว่าว่าเขาส่งอะไรมาให้นะครับนั่นก็คือเป็นตัวชาร์ลีมูเวอร์นะฮะตัวนี้น่าจะเป็นตัวขจัดพวกยางมะตอยจริงๆนะครับตัวนี้ครับมันสามารถขจัดในเรื่องของคราบยางมะตอยนะครับคราบน้ำมันหรือว่าพวกยางไม้ต่างๆนะครับที่เราอาจจะไปโดนได้นะครับตัวนี้ก็ที่จะทำความสะอาดได้เลยนะครับด้วยตัวเดียวนะครับแล้วก็ตัวต่อไปครับนั่นก็คือ God Spray Wax นะฮะตัว God Spray Wax เนี่ยจะเป็นตัวทำความสะอาดในเรื่องของตัวชุดสีต่างๆนะครับที่เราอาจจะใช้ตัวทารีมูเวอร์ไปแล้วนะครับแล้วตัวต่อไปก็คือเป็นก็สเปลแบงค์นะฮะก็คือลงต่อได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะทำให้สีดูเงางามมากขึ้นนะครับก่อนใช้ก็เหมือนเดิมครับขยาวก่อนนะฮะเดี๋ยวเราไปกันดูตัวต่อไปก่อนนะครับตัวนี้นะครับสำหรับเบาะหนังแท้นะฮะหรือว่าพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับชุดหนังต่างๆนะฮะเราสามารถใช้ตัวนี้เป็นตัวดูแลและบำรุงได้เลยนะครับผมเอาจริงๆตัวนี้ใช้ได้ทั้งหนังแท้และหนังเทียมนะฮะสำหรับเบาะถุงมือหรือว่าจะเป็นพวกเสื้ออะไรที่เป็นแจ็คเก็ตหนังนะฮะเราสามารถใช้ตัวนี้ดูแลได้หมดเลยนะครับต่อไปตัวนี้คือ Helmet Covering นะฮะก็จริงๆแล้วถ้าเราเกิดกลิ่นอับที่หัวนะครับแล้วก็มีกลิ่นต่างๆที่เกิดจากการใช้งานนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้ครับฉีดเข้าไปด้านในนะครับเพื่อทำให้ดับกลิ่นนะครับก็เราสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับต่อไปสำหรับหน้าฝนนี้นะฮะใครที่รถโดนน้ำบ่อยๆนะฮะเกิดขึ้นคาบเป็นคาบน้ำคาบอะไรก็ตามแต่นะฮะก็เราหมดฝนแล้วนะฮะเรามีตัวนี้ครับผมนั่นก็คือเมทัลบอริสนะฮะตัวนี้ครับช่วยเหมือนพวกโลหะต่างๆนะฮะที่เราต้องการเช็ดตัวรถไม่ว่าจะเป็นคราบโลหะทองเหลืองทองแดงหรืออะไรก็ตามแต่นะฮะเขาบอกว่ามันสามารถใช้ได้หมดเลยและอีกอย่างนึงคือมีการเคลือบกันสนิมมาด้วยนะครับตัวนี้ก็ความพิเศษของมันเนี่ยมันไม่ได้แค่ดูแลแค่ชุดโลหะอย่างเดียวนะฮะจริงๆเราคิดว่ามันเขียนว่าเป็นชอบโปรลิสเราคิดว่ามันคงจะใช้ได้สำหรับพวกชุดโลหะนะฮะแต่ไซเบอร์การ์ดหรือว่าจะเป็นพลาสติกต่างๆนะฮะสามารถใช้ตัวนี้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าขอบคุณครับ